เหยียบแก้วซื้อกับหัวนะโอ้ผมละเงียดเลยโอ้แต่ก็เหยียบไม่เคยต้องขึ้นหัวนะเออไม่ขี้ไล่ทั้งอย่างเนาะขนาดไม่เคยต้องขึ้นนะหัวผมเองเหยียบแก้วส่องไฟโอ้บักไงเลยเนาะขาดค่ะต้องเอาเนี้ยดันออกข้างหลังหรือเปล่าเหยียบแก้วมันเข้าได้หรอผมเงียบอยู่ครับเหยียบแก้วแล้วเนี่ยคุณไปเหยียบขวดเอ็มร้อยนะขวดเอ็มร้อยโอ้มันแข็งเด้อขวดข้อขวดแข็งที่ตายที่ตะปูมันลายแค่นี้ที่ตะปูพร้อมปะตะปูรู้เจ้าอีกมั้งเรื่อยไปสอกไปเช็ดตัวนี้กันตะปูก็มีวะพอมันจะหลงว่าจะใช้หรอกตัวมันอยู่ในรถโจ้ในรอโจ้อยู่ละเรื่อยๆลองน้ำนะเกี่ยวห้าหูไหลเหยียบแก้วพ่อกับคุณนี่คุ้มแข็งห้องครับคุณปวดเฉพาะปวดปวดก็ตีกันก็เก็บไว้โอ้ขันรุ่นนี้ผมมาคือสีดบ่แตกแล้วมั้งแก้วหัวพ่นจะแตกว่ามันนานไปแล้วThank you.
แก้วมันออกเหมือนเราครับข้างหลังมันนะนี่บ่นี่ละของแก้วนี่นะนี่เราจะไม่สอนคุณปวดข้อปวดนี่แข็งแข็งนี่นี่ไอ้ดิมันยังเป็นซ้ำอยู่กันเขาแก้มนี่จบเลยเจ้าผมก็ว่าโยที่แรกคือโยอยู่เปลี่ยนอย่างซะเนาะครับเขาแก้มท่านเปลี่ยนเส้นเดียวบ่ได้ต้องเปลี่ยนครูเลยนะเฮาสิเปลี่ยนเบี่ยงล้อหลังกันตามตามเงินเฮาเฮาบ่เร็วเลยครับถ้าเป็นเฮานี่เฮาก็เปลี่ยนครูไปเลยก็ชั่วก็ตามนั่นน่ะผมก็ใจไม่ถุดไปเลยสินะพี่ผมสั่งง้อมเด้อแก้มอยู่นําข่อยได้ว่าจะไปใส่บริโภคมันจะบ่เต็มที่พวกแก้มมันน่ะครับไอ้ยิงยางกระเตี้ยแบบนี้คิดถึงเลยชักมองเลยยางกระเตี้ยสิสิท่านไปเฮ็ดร้านข้างนอกย่านอันเขาเฮ็ดแม็กนะทั้งเธอร้านทั้งหน่อยๆมันเฮ็ดบ่ได้เนาะรอแม็กต้องอาศัยประสบการณ์คือว่าสมมุติไปคือสิร้านแต่ว่ามันมีระหว่างกันก็ได้อยู่สิร้านครับอันที่ท่านี่ยังครับนี่กันลื่นมันเขาเรียวไงเขาอย่างเนยบ่หรือน้ำมันเนยน้ำมันขิมขิมลื่นนะเขาง่ายเนาะมันมียางเสียครับนึกว่าที่แรกผมคิดว่าเป็นเก่าแม่เนาะนึกว่าถ้าเก่าเวลาเขาใส่ลงไปไม่จะฟิตจะแน่นแม่เว้ยของมันบกขาดเพราะมันไม่มีมุกหนังผมครับนอกจากว่าของขาดนี่ด้วยเสียงคนงานคนที่เราได้หัวสองปิ๋วเพราะว่าสิได้เปลี่ยนแล้วหลังส่งแข็งแล้วเนาะช่วงท้องถิ่นขึ้นมากระทำก็เลยว่าบุ้งปียางเจ้าเรื่องนี้ปียางวะอยู่ขวางนั่นน่าจะบุ้งไหมนะโอเคซึ่งเด็กกี่เดือนสิบแปดปีสิบแปดกี่เดือนสองปีฮ่าฮ่าฮ่าไม่โดนดิหนึ่งสวีตเนาะครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดโอ้สี่ปีแล้วตัวนี้สี่ปีแล้วสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเร็วเร็วจริงครับคิดว่าคุ้มกันแล้วว่าสี่
อ๋อที่นี่เท่ากับผมแล้วพอหามันกิโลไปได้เอาเท่าไรครับปกติเติม32ครับทดสอบน้ำอ่ะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบน้ำกันเดี๋ยวหมดวันบุ้มบุ้มอีกยากอีกแล้วแกมาใหม่เดี๋ยวเสียเวลาเขาอีกแล้วคือพันคือคุยเหตุผลได้ครับผมเองได้ไปถอดอันยืมไม่แรงเขาไม่ยกอยู่ไผอยู่อันอยู่ข้างบ้านเพิ่นเฮ็ดอันเกี่ยวกับพวกประดับยนต์น่ะเพิ่นมีแม่แรงยกรถโอ้อยู่มึงเด้ครับนี่นี่ครับสลาเจ้ากูนี่อันแต่ว่าของรถเก๋งมีอยู่แต่ว่าบัดนี้มันเตี้ยบัดนี้มันใส่บ่ได้เอาแม่แรงเข้าบ่ได้เลยมันเตี้ยหลายครับ